สวัสดีค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะในครั้งแรกของการเรียนการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กรร <c oughs> เราจะมาเรียนการผลิตนิทานสำหรับเด็กค่ะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่านิทานก็เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆหรือแม้แต่ตอนนี้เราก็ยังฟังนิทานกันอยู่เรื่อยๆค่ะ <c oughs> เพราะว่านิทานเป็นเรื่องเล่ามุคคาฐะที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ แล้วก็ในปัจจุบันนี้เราเพบว่ามีการนำนิทานนะคะมาทำเป็นหนังสือหลายๆเรื่องนะคะนิทานก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของคนไทยนะคะในอดีตใช้เป็น,นกลไกในการพัฒนาสติปัญญาสุขภาพกิริยามารยาทและคุณธรรมจริยธรรมในเด็กได้อย่างแยบยลและได้ผลค่ะ ควรที่คนไทยสมัยใหม่จะหันมาทบทวนแล้วก็ใช้เป็นกระบวนการในการบ่มเพาะเด็กในวันนี้เพราะว่าเป็นยุคสมัยที่ผู้ใหญ่ให้อิสระแก่เด็กในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นค่ะให้เด็กมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง ัดสินใจในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นดังนั้นนิทานจึงเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะช่วยพัฒนาความรู้และสติปัญญาของเด็กนะคะขัดเกาวพฤติกรรมบางอย่างของเด็กให้ดีขึ้นรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนิทานนะคะจึงถือเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งจําเป็นที่เด็กพึงได้รับเพราะว่านิทาน หมายถึงแรงบันดาลใจและสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นนะคะแบบอย่างที่ดีนะคะที่จะเป็นแรงกระตุ้นแรงเล้าให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงได้ค่ะความงดงามที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าในชีวิตยังมีความดีงามหลงเหลืออยู่ค่ะ การเรียนรู้ที่สนุกสนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเป็นการเรียนรู้สู่ความเป็นจริงเพราะนิทานคือส่วนหนึ่งของความเป็นจริงนะคะและนิทานก็ถือเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างที่กว้างไกลออกไปนะคะหรือจับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจแต่เด็กๆสัมผัสได้ถึงความดีงามค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความพิเศษหรือสิ่งนั้นจากสิ่งที่เรียนรู้ผ่านนิทานนะคะ เด็กได้ค้นพบเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่านิทานในแต่ละช่วงวัยนะคะหรือแต่นิทานบางเรื่องนะคะจะเหมาะสมกับเด็กนะคะเหมือนเป็นเพื่อนที่เข้าใจเด็กด้วยค่ะนิทานก็เป็นช่องทางที่จะได้ปลดปล่อยอารมณ์นะคะผ่านสะพานแห่งจินตนาการจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์อันเป็นจุดกําเนิดพลังแห่งชีวิตอย่างแยบยลค่ะหรือเป็นจุดกําเนิดพลังงานแห่งชีวิตอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ และนิทานเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์นะคะจากเด็กที่ตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากให้เป็นอารมณ์สุนทรีจนสามารถจันลงใจให้กับเด็กได้นะคะและสุดท้ายนะคะนิทานเป็นสิ่งที่เด็กชอบและต้องการถึงแม้ว่าเด็กอาจจะไม่รู้ว่านิทานคืออะไรหรือไม่เข้าใจว่านิทานหมายความว่าอย่างไรแต่เด็กก็สามารถเรียนรู้นิทานได้จากสิ่งที่ตนเองชอบและรักจากนิทานค่ะ นิทานนะคะจึงถือเป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กพึงได้รับค่ะนิทานเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กๆได้นะคะที่ไม่ใช่แค่เพียงการส่งเสริมด้านจินตนาการของเด็กเพียงเท่านั้นนะคะแต่นิทานยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างครบถ้วนเพราะว่านิทานนะคะทุกเรื่องจะแฝงสิ่งที่เด็กต้องการในทุกๆด้านได้แก่อะไรบ้างนั้นก็คือ 1. นนะคะ ความต้องการความรักค่ะเด็กต้องการความรักนิทานก็จะมอบความรักให้กับเด็กได้นะคะเด็กต้องการความต้องการให้คนอื่นสนใจดังนั้นเมื่อนิทานต่างๆสร้างออกมานะคะก็จะช่วยให้เด็กได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่นะคะได้มากขึ้นค่ะเด็กต้องการความรักให้แก่คนอื่นนอกจากจะตนเองต้องการความรักแล้วเด็กก็ยังต้องการมอบความรักของตนเองให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ เด็กต้องการการเล่นค่ะวัยเด็กยังเป็นวัยที่สนุกสนานเพลิดเพลินดังนั้นสิ่งที่เด็กต้องการก็คือการละเล่นที่สนุกสนานนะคะความต้องการการบริโภคค่ะวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการความเจริญเติบโตทั้งทางด้าน ร่างกายนะคะแล้วก็สติปัญญาดังนั้นการบริโภคสำหรับเด็กจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยพัฒนาร่างกายให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่สมวัยนะคะเด็กต้องการสิ่งวิเศษและมหัสจรรยอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กรู้สึกถึงความมหัสจรรย์และความวิเศษที่จะได้รับจากนิทานค่ะเด็กต้องการสิ่งที่สวยงามค่ะโลกที่สวยงามคือโลกที่เด็กต้องการนะคะ เด็กต้องการสัมผัสสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่ไม่รู้บางอย่างสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะและเด็กต้องการความสนุกสนานขบขันแล้วก็บันเทิงค่ะสิ่งที่เด็กต้องการนั่นก็คือ วัยเด็กยังเป็นวัยที่พร้อมที่จะเรียนรู้สนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงในด้านต่างๆดังนั้นแล้วการสร้างนิทานสำหรับเด็กนะคะจึงเป็นความละเอียดอ่อนที่ควรใส่ใจดังนั้นในฐานะที่เราจะผลิตนิทานให้กับเด็กสักหนึ่งเรื่องนะคะเราต้องมีความพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่จะมอบให้กับเด็กค่ะถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายของนิทานนิทานก็คือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานะคะเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดกล่าวกัน ว่านิทานนะคะกำเนิดมาพร้อมกับครอบครัวมนุษยชาติมูลเหตุที่มาตั้งแต่เริ่มแรกอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อเล่าสู่กันฟังในแต่ละช่วงแต่ละวัยนะคะก็มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นจนห่างไกลจากเรื่องของความเป็นจริงค่ะกลายเป็นนิทานการเขียนนิทานจึงเป็นการเขียนขึ้นจากจินตนาการผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนโดยเขียนให้สนุกสนานและมีคุณค่าแก่ผู้อ่านค่ะ เรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของนิทานนะคะองค์ประกอบของนิทานองค์ประกอบแรกนั่นก็คือแนวคิดหรือแก่นของเรื่องค่ะหรือสาระถัของเรื่องนั่นเองแนวคิดของเรื่องนิทานมักจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะคะง่ายไม่ลึกซึง้งเช่นแนวคิดเรื่องความเพียรน,นำมาซึ่งความสำเร็จค่ะการทำความดีจะได้ผลดีตอบสนองนะคะคงเรื่องของนิทานมักสั้นกระทัดรัด เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดาโดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนะคะตัวละครไม่ควรมีหลายตัวค่ะนิทานเป็นเรื่องสั้นๆจะน่าอ่านกว่าเรื่องยาวๆตัวละครอาจจะเป็นคนสัตว์เทพเจ้านางฟ้ามนุษย์หรืออมนุษย์ต่างๆได้ค่ะฉากนะคะเป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้นไว้ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องค่ะ ให้คำสํานวนหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกันควรใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายสนุกสนานและชวนติดตามสุดท้ายคือคติชีวิต นิทานที่ดีจะต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการปลูกฟังคุณธรรมให้แก่ผู้อา่านซึ่งส่วนใหญ่ผู้เยาว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนะคะหรือเยาวชนดังนั้นในตอนท้ายของนิทานมักจะสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้อ่านด้วยค่ะและนี่ก็คือนิทานความหมายของนิทานและองค์ประกอบของนิทานก่อนที่เราจะผลิตวรรณกรรมที่เรียกว่านิทานให้กับเด็กได้นั้นเราต้องรู้จักความหมายและก็องค์ประกอบที่สําคัญของนิทานค่ะ